ของจริงมันต้องแปลกเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแอมาเนี่ยครับเราอยู่ในท่ามกลางของสิ่งสมมุติทั้งสิ้นมันก็เลยคุ้นเคยกับสิ่งสมมุติมาตลอดจึงดูประหนึ่งมันไม่แปลกเรียกว่า normal ที่เขาพูดกันนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเจอแอป normal เขาให้คือของจริงแท้มันก็เลยแปลกโอเคนะครับขอให้เข้าใจแอป normal กับ normal นะบางทีพรุ่งนี้จะพูดคำนี้ให้ฟังนะครับนะโลกใบนี้กำลังพูดถึงคำว่า new normal นะ normal new normal แต่ลุงใส่แอป normal กับ unconscious เลยนะครับนี่คือภาษาลุงแต่มันเป็นแอป normal กับ unconscious อยู่ในที่เดียวกันนะมันก็เลยแปลกโอเคไหมครับก็คือพลังงานสักกับพลังงานจดนั่นเองครับเป็นเซตซีโร่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับนะเพราะนั้นพลังงานทางลุงเนี่ยพลังงานจนอากาศต้านไม่ได้เลยครับเห็นไหมปกติพลังงานจนที่เราคิดคำนวณกันนะฮะเจอแรงต้านอากาศเดี๋ยวจบเฮเลยครับโอเคนะครับแต่ทางด้านนี้อากาศความหนาแน่นไม่สามารถต้านได้แปลว่าทะลุทะลวงหมดนะฮะแม้ว่าใครที่อยู่อเมริกาเดี๋ยวนี้นะก็ทะลุหมดไม่สามารถต้านพลังงานตรงนี้ได้เพราะพลังงานนี้เป็นพลังงานของที่มันสุดยอดมากความจริงผมก็ชื่นชมนะคนที่เรียนเรื่องของพลังงานสักพลังงานจนนะครับเรื่องสแตติกเรียนผมชื่นชมนะครับครับแต่โอเคนั่นก็คือคงจะได้เฉพาะคิดและคำนวณนะครับแล้วก็ตั้งสมมติฐานได้นะครับแต่ทางฝั่งผมไม่ใช่เอามาใช้ได้เลยนะครับมันจะตรงข้ามจะเป็นคนละขั้วทันทีนะครับคนละขั้วกับคนที่เรียนมานะครับเพราะรู้ประหนึ่งมันจะเข้ากันได้เพราะเราใช้ภาษาเดียวกันแต่พอเราถึงที่สุดเวลามาเทสจริงๆนะฮะคำว่าเทสก็คือทดลองไม่ใช่พิสูจน์นะฮะเราติดการพิสูจน์เพราะคำนวณโอเคไหมครับพิสูจน์โดยคำนวณตามทฤษฎีเห็นไหมครับสอตอพอตามทฤษฎีแต่ท่านี้เป็นการเทสทดลองเลยเห็นไหมครับเทสแปลว่าชิมเลยกินเลยเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับได้รสได้ชาติได้ความรู้สึกทันทีทันใดในคำว่าเทสตรงนี้นะขอให้เข้าใจภาษานู่นนี่นั่นเข้ามาผสมสารนิดนึงประมาณนั้นครับผม